ราฟี่สิงห์ปาตองครับนักมวยจากฝรั่งเศสครับเจอกับแสนเก่งเกียรติเจริญชัยนักมวยจากเมืองไทยของเราครับจบแบบไม่ครบยกครับจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่เป็นฝ่ายชนะไปดูครับติดตามกันครับศึกเกียรติเพชรนะครับวันอังคารที่3พฤษภาคมปี59นะครับเวทีมวยลุมพินีรามอินทรามุมแดงก็คือราฟี่สิงห์ปาตองครับลูกศิษย์ของพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับจากฝรั่งเศสนี่ฮะขึ้นมาเป่ากระถาครับพี่หนุ่มน้อยนี่ทำมวยฝรั่งเก่งมากครับมีดามียนมีราฟี่แล้วก็อีกหลายคนครับระดับแชมป์ลุมพินีไม่ธรรมดาครับไฟนี้เจอกับแสนเก่งเกียรติเจริญชัยครับลูกศิษย์ของโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับค่ายมวยเกียรติเจริญชัยค่ายดังจากสตูลครับส่งเข้าประกวด143ปอนด์ครับน้ำหนักที่คู่นี้ชกกันยกนี้ยกที่2นะครับเอามาให้ชมตั้งแต่ยก2แบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ครบ5ยกครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจบที่ยกไหนแล้วก็คลายน็อกคลายครับลาฟี่นี่ไม่ธรรมดาครับแฟนมวยน่าจะรู้จักกันดีครับเป็นมวยต่างชาติที่อาวุธครบเครื่องนะครับมีหมัดมีศอกมีเข่ามีแข้งครับมีทุกอย่างครับส่วนแสนเก่งคนนี้เนี่ยเป็นมวยเข่านะครับมาดูว่าเจอกับลาฟี่เนี่ยจะต้านความแกร่งได้หรือเปล่าครับดักเตะซ้ายครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับชี้ขาดบนเวทียังไม่มีอะไรกันมากครับเพราะว่าอยู่ในช่วงยกที่2ครับลาฟี่นี่เป็นมวยที่ปอดใหญ่ป้ายแรงนะครับต้นเนี่ยอาจจะยังใจเย็นอยู่ฮะแต่ว่าเครื่องติดเมื่อไหร่นี่ได้เฮแน่นอนครับทีมงานไปขวาครับเกียร์แล้วสับล่างไปทีนึงครับหมดยกที่2ยกที่3ครับติดตามครับยกนี้อย่ากระพริบตาครับเดี๋ยวดูว่าจบยังไงฮะลาฟี่เริ่มจะเร่งเครื่องแล้วนะครับเกมเปิดแล้วครับขยับเดินเข้าหาฮะค่อยๆโยกเข้าไปครับแสนเก่งนี่ก็สไตล์ของเขานี่คือมวยเข่านะครับเดี๋ยวดูว่าจะตียังไงครับเจอลาฟี่เพราะว่าลาฟี่เนี่ยก็มีเข่าเหมือนกันครับดูจะแข็งแรงกว่าด้วยฮะดูฮะลูกล็อกลูกจับนี่แม่กลายเป็นฝรั่งครับที่จับได้เปรียบครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับฝรั่งคนนี้อาวุธหลากหลายมากนี่ครับอัดลำตัวไปทีนึงครับโอ้โหต่อยท้องแรงมากครับดูฮะโดนจิ้มลำตัวไป2ทีเนี่ยดูฮะจะทนไหวหรือเปล่าครับแสนเก่งเอาละครับเริ่มจะเครื่องร้อนเหมือนกันครับแสนเก่งขยับเดินเข้าหาครับจับในเสียบเข่าขวางหน้าครับขวางหน้าเอาไว้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นี่ครับอัดลำตัวอีกแล้วครับโอ้โหสุดท้ายไม่รอดครับโดนต่อยท้องนี่ยืนตัวแข็งครับแล้วก็หมัดขวาโป้งขึ้นบนอีกครั้งหนึ่งครับร่วงเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่านี่ฮะคือจริงๆตัวแข็งตั้งแต่โดนต่อยท้องเลยครับคือหมัดสุดท้ายเนี่ยอาจจะโดนไม่เต็มครับแต่ว่าสะสมมาตั้งแต่ยกที่ต้นๆแล้วครับยก2ครับโดนต่อยท้องจุกครับแล้วก็จบที่ยกนี้นี่เองครับลาฟี่สิงห์ป่าตองครับชนะทีนี้ก็น็อกเอาท์แสนเก่งเกียรติเจริญชัยครับยก3เท่านั้นเองฮะก็บอกแล้วครับว่าฝรั่งคนนี้ไม่ธรรมดาครับ